แหมเพลินเลยนะพี่หมิวตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ได้ฟังไว้ในช่วงที่แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้หน้าเนี่ยมีไขมันสะสมนะคะหรือว่าทำให้หน้าบานเกินไปเอานะแบบภาษาเราเลยนะคือหน้าใหญ่หน้าบานแล้วก็หน้าไม่เรียวไม่กระชับนะถ่ายรูปก็ไม่สวยพี่หมิวนะคะแล้วก็คือใครเจอก็แบบทักว่าอ้วนเพราะว่าหน้าบานเนี่ยบางคนอาจจะตัวไม่ได้อ้วนหรอกแต่หน้าในบานเลยประมาณนี้นะคะสาเหตุเนี่ยเป็นอะไรมาบ้างสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะที่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมาบอกกันว่ามีเคล็ดลับยังไงที่จะทำให้หน้าเนี่ยเรียวเล็กลงแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ในเรื่องของผิวขรุขระด้วยนะพี่หมิวค่ะนะคะพี่หมิวก็มีเซตมาแนะนำนะคะวันนี้ นะกับรัสเซลินอีกเช่นเคยค่ะมีตัวอะไรบ้างก็เหมือนเดิมที่เห็นอยู่ตรงนี้จะมีอยู่2ตัวนะคะค่ะจะมีเซรั่มแล้วก็มีครีมค่ะค่ะก็2ตัวนี้จะมีสารแอคทีฟเหมือนเดิมค่ะเยอะมากๆค่ะค่ะไม่ธรรมดานี่ก็จะมีในตัวเซรั่มที่เขาจะใส่เยอะใช่มั้ยจริงๆแล้วถามว่าเซรั่มใส่เยอะกว่าครีมไหมมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะว่าหลายคนคิดว่าเซรั่มจะต้องคุณภาพสูงกว่าครีมใช่ที่จริงแล้วพี่หมิวว่ามันวัดกันไม่ได้ค่ะเราไม่สามารถการันตีได้ว่าตัวเซรั่มจะดีกว่าตัวครีมอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเหมือนพี่หมิวบอกว่าตัวนี้ส่วนผสมในตัวนี้มันมีอยู่ในตัวนี้ด้วยค่ะแล้วใช้ตัวนี้อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่แนะนำเลยเพราะว่าสารแอคทีฟที่อยู่ในเซรั่มและในครีมถ้าทำงานด้วยกันเนี่ยจะเสริมประสิทธิภาพให้ดีมากกว่าเดิมถ้าใช้ตัวใดตัวหนึ่งไปก็เท่ากับว่าขาดเหมือนขาดอะไรไป อ่ะก็สวยไม่เสร็จประมาณนั้นจะช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเซรั่มนี่คือทาก่อนให้ผิวปกติแล้วเราต้องทาเซรั่มก่อนนะคะค่ะแล้วก็รอสักพักให้เซรั่มซึมสู่ผิวแล้วก็ตามด้วยตัวครีมเนี่ยค่ะอืมค่ะลองดูเนื้อครีมนะคะนี่มันจะเป็นทาเซรั่มก่อนธรรมชาติมากเหมือนเดิมเป็นน้ำนมไหมคะใช่ใช่สามารถทาได้เช้าเย็นเลยนะคะตัวเนี้ยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาไขมันสะสมตรงบริเวณแก้มหรือว่าคาง2ชั้นเนี่ยค่ะสามารถใช้ตัวครีมอะค่ะเน้นตรงบริเวณนี้ลูบขึ้นนะคะลูบขึ้นเวลาทาก็ลูบขึ้นอย่างนี้ตัวคางก็ลูบออกอย่างนี้ค่ะและที่สำคัญกว่านั้นชุดนี้สามารถทาได้ตั้งแต่บริเวณลำคอค่ะขึ้นไปจนถึงผิวหน้าเลยเพราะว่าช่วยกระชับด้วยกระชับตั้งแต่คอขึ้นมาเลยนะใช่ค่ะสลายไขมันบริเวณนี้ค่ะด้วยค่ะเพราะว่ามีสารแอคทีฟอย่างที่บอกไปอยากรู้ว่าคืออะไรอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จัดเต็มอีกเหมือนเดิมคอลลาเจนค่ะค่ะเป็นโปรคอลลาเจนหมายถึงว่าเป็นคอลลาเจนไม่ธรรมดาค่ะคือเป็นเหมือนลูกพี่ค่ะลูกพี่อีกทีมารีนคอลลาเจนนะคะตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของผิวขรุขระไม่เรียบเนียนได้ด้วยเพราะว่าผิวที่ขรุขระเนี่ยบางทีต้องอาศัยตัวคอลลาเจนนะคะไปสร้างความยืดหยุ่นค่ะมันจะสร้างเนื้อขึ้นมาค่ะค่ะแต่ใช้เวลานะเหมือนกับสร้างมาเติมเต็มหลุมสิวหรือหลุมแผลเป็นอะไรใช่ไหมได้น้องจอยแต่ว่าต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าของอย่างเงี้ยใช้เวลามากต้องใจเย็นๆใช้ไปเรื่อยๆก็เวลาเราทาตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันจะมีตัวเพสโซไบออลตัวเล็กโซไบออลตัวแมงอินเทนส์ที่เป็นมะม่วงที่บอกไปจำได้ไหมใช่ใช่ค่ะมะม่วงตัวนี้จะเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกก็หมายความว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารไร้สารตกค้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขั้นตอนในการปลูกการเก็บเกี่ยวการสกัดมากใช่ไหมใช่มันจะมีการตรวจทุกระยะเลยค่ะว่ามีสารอะไรตกค้างในสารสกัดพวกนี้ไหมถือได้ว่าสารพวกนี้ปลอดภัยกับผิวเรามากๆค่ะใช่แล้วดูฟังแล้วแบบไม่เสี่ยงไงฟังดูแล้วแบบว่าเหมือนกับทาแล้วจะต้องสวยขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวแรกใช่ไหมมีอีกใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วพอทาเซรั่มปั๊บต้องทาครีมตามนะน้องจอยทุกครั้งค่ะไม่น่าจะเกิน15วันจะเห็นว่าใบหน้าเราเนี่ยตรงนี้ค่ะจากที่มันหย่อนๆน่ะมันจะกระชับขึ้นมันจะเรียวขึ้นคือจากหน้าบานๆมันจะกลายเป็นรูปตัว V เหมือนเดิมจากที่เคยมีคาง2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ค่ะคางตัวนี้จะค่อยๆสลายไปค่ะไม่นานนะพี่หมิวว่าถ้ามีวินัยในการใช้ก็คือเช้าเย็นนะคะจะเห็นผลการใช้ชัดเจนเลยว่าคาง2ชั้นก็จะหายไปส่วนเกินตรงนี้ค่ะบริเวณข้างแก้มที่เป็น2ชั้นก็จะหายไปถ้าใช้ต่อเนื่องเหมือนกับหน้าจะเรียวลงกระชับขึ้นหน้าเรียวแล้วก็กระชับด้วยแล้วก็ได้ผิวเด็กกลับมาผิวเด็กไหมเพราะว่าพอทาตัวนี้ปั๊บเนี่ยสัมผัสแรกอะค่ะเราจะรู้เลยว่า
ผิวของเรามันผิวเด็กจริงๆเหมือนไปจับแก้มเด็กอ่ะใช่ไหมมันนุ่มมันจะนุ่มมากๆเหมือนถ้าใครอยากรู้ว่าผิวเรานุ่มได้แค่ไหนลองสัมผัสท้องแขนตัวเองค่ะตรงเนี้ยค่ะตรงนี้เหรอนั่นคือหมายความว่าผิวเราจะนุ่มได้มากที่สุดแค่ท้องแขนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอานี่มาทาท้องแขนให้มันนุ่มคือใบหน้าจะกลับไปนุ่มแล้วก็ใบหน้าจะได้รูปเรียวกระชับไอ้โครงสร้างกล้ามเนื้อที่มันหย่อนยานะคะมันจะกลับขึ้นไปเหมือนเดิมพร้อมตัวคอลลาเจนก็ไปเติมเต็มตรงหลุมสิวที่เราเคยดีที่บอกว่าคุ้มค่าใช่ไหมใบหน้าเหมือนอะไรนะผิวพระจันทร์มีทางมีหวังแล้วมีหวังแล้วทีนี้มีทางแก้แล้วมีทางแก้เพราะเขาบอกว่าใครที่แบบเป็นผิวหน้าขรุขระนี่จะแก้ไขยากมากนะจริงๆยากนะคะบางคนก็ไปกรอหน้าใช่ไหมคะใช้เลเซอร์ช่วยคือมันเป็นวิธีที่พี่ว่าก็โอเคอีกทางเลือกนึงแต่ว่าถามว่าเจ็บตัวไหมก็เจ็บถามว่าแพงไหมแพงด้วยก็แพงใช่ไหมแล้วก็พวกนี้เป็นการดูแลแค่ผิวชั้นนอกไงคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ดีตรงที่ว่ามันบำรุงแล้วก็ดูแลถึงเซลล์ผิวชั้นในเลยคือซึมซับเข้าไปข้างในเลยค่ะก็ผิวของเรามันจะมีชั้นนอกกับชั้นในชั้นนอกก็คือผิวกำพร้านะแล้วก็ชั้นในก็คือผิวแท้ค่ะครีมทั่วไปเนี่ยทาแล้วเนี่ยอาจจะอยู่แค่ผิวกำพร้าแต่ว่าของลัสลินไม่ใช่ค่ะลัสลินเป็นใช่คือตัวคอลลาเจนเนี่ยอนุภาคเล็กมากๆจะวิ่งปุ๊บเข้าไปถึงเซลล์ผิวชั้นในเลยตั้งแต่ครั้งแรกใช้ถึงรู้สึกได้รู้สึกได้เลยค่ะแล้วก็จะฟื้นฟูตั้งแต่ชั้นในออกมาข้างนอกจะสวยจากข้างในเลยทีเดียวคือถ้างั้นพูดถึงว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันสะสมหรือว่าริ้วรอยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าผิวขรุขระเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราใช้ครีมอะไรที่มันแบบไม่ได้เข้าไปบำรุงได้อย่างถึงทั่วถึงหรือว่าในส่วนที่ว่าบางคนอาจจะใช้ไม่ตรงกับความต้องการของใบหน้าอะไรประมาณนี้ด้วยไหมสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกนะคะก็คือเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวเลือกให้เป็นเลือกให้ถูกอันนี้สำคัญมากเคยสงสัยไหมว่าทำไมใช้อะไรก็ไม่เคยเห็นผลใช่ๆจอยเนี่ยใช้อะไรก็ไม่ค่อยจะเห็นผลเลยจริงๆพี่เหมียวเป็นเพราะว่าน้องจอยเลือกครีมที่ไม่เหมาะกับสภาพผิวไงคะค่ะก็คือจะไม่ได้ดีขึ้นอาจจะไม่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบหรืออาจจะแย่ลงเลยเราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปค่ะดูครีมที่ใช้อยู่ดูส่วนประกอบให้เป็นส่วนประกอบพวกนี้มีความสำคัญมากแล้วบอกเราได้ว่าเขาใส่สารอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะบางทีคนที่ไม่เคยสังเกตเลยเนี่ยอาจจะงงว่าแล้วมันชื่ออะไรเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษนั้นเลยใช่ไหมคะอันนี้มีแบบโปรตีนนมใช่ไหมโปรตีนนมค่ะแล้วก็มีโปรตีนจากถั่วเหลืองเหมือนเดิมคอลลาเจนชั้นดีค่ะจากปลาทะเลแล้วก็มีสารสกัดจากมะม่วงใช่ไหมที่หนูบอกค่ะแล้วก็เซรั่มตัวนี้จะมีสารสกัดของตัวโอ๊ตเบต้าคูแคนด้วยซึ่งตัวโอ๊ตเบต้าคูแคนนะคะมันจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวพูดถึงส่วนประกอบพี่หมิวมันมีเยอะแยะมากมายนะบางทีแบบเราก็จำได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าทีนี้พี่หมิวเขาเอาเป็นว่าอยากรู้เลยว่าตัวนี้คือทาแล้วเนี่ยจะทำอะไรให้กับร่างกายของเราหรือว่าหน้าตาของเราเนี่ยได้ดูดีเป็นยังไงบ้างพี่หมิวเอาเป็นว่าเรื่องของผลการใช้นะคะเน้นเลยว่าผลใช่ก็คือคนที่ใช้ชุดนี้เนี่ยจะสังเกตเลยว่ารูปหน้าของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนจากที่เคยมีแก้มห้อยหน้าบานๆหรือว่าคางสองชั้นเนี่ยมันจะหายไปได้นะแล้วก็รูปหน้าจะได้รูปมากขึ้นแล้วโครงสร้างตรงกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะจะไม่หย่อนยานอีกละคือต้องใช้ควบคู่กันนะควบคู่กันค่ะอย่างถ้าเกิดน้องจอยมีเพื่อนที่แบบว่าใบหน้าหย่อนยานแล้วคอยเอาเส้นผมเนี่ยปิดบังใบหน้าอยู่เสมอค่ะแนะนำเขานะคะเพราะว่ามีตัวสลายไขมันในนี้มันจะไปเบิร์นแคลอรี่ตรงนี้ค่ะไขมันตรงนี้ค่ะให้สลายไปเขาบอกลิงเก็บไว้ตรงกระพุ้งแก้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เราไม่ได้เก็บนะแต่ว่าไม่ได้เก็บอะไรอาจจะเป็นไขมันหรือเปล่าค่ะก็ตัวนี้มันสลายได้อืมแล้วก็พอใบหน้าเราเรียปั๊บเนี่ยไม่ต้องเอาเส้นผมปิดบังใบหน้าใช่ไหมไปไหนเราก็มั่นใจไหมคะมั่นใจขึ้นเดินแบบไม่ต้องเอามือปิดหน้าแล้วไม่ต้องเอาเส้นผมมาเกี่ยวอย่างเงี้ยละบุคลิกภาพก็ดีขึ้นด้วยแล้วก่อนที่จะใช้เนี่ยคือวิธีใช้อ่ะก็คือก่อนใช้แนะนำให้ล้างหน้าค่ะสำคัญมากนะก็พอล้างหน้าเสร็จแล้วเราทานี้ได้เลยไม่เอาก็คือล้างหน้าให้สะอาดก่อนแล้วก็คือต้องตามด้วยโทนเนอร์จำได้ไหมคะโทนเนอร์ใช้โทนเนอร์หยดใส่สำลีแล้วเช็ดบนใบหน้าค่ะเช็ดต้องเช็ดให้ถูกต้องด้วยนะคะบางคนเช็ดขอไปทีแต่เราไม่เช็ดอย่างนั้นนะค่อยๆเช็ดค่ะผิวหน้าต้องเบาๆมือพอเช็ดโทนเนอร์เสร็จปั๊บถึงจะบำรุงชุดนี้อืมเชื่อเถอะค่ะว่าใบหน้าจะเปลี่ยนไปอันนี้คือแบบหน้าเด็กเวอร์หน้าใสเวอร์บอกว่าหน้าจะเล็กได้เลยมีค่ะมีลูกค้าคนนึงเป็นต่างชาติมาถึงปั๊บบอกว่าอยากได้อะไรที่แบบลิฟต์อัพตั้งแต่คอเพราะว่าคอเขาแบบ
เหี่ยวห้อยหมดแล้วห้อยหมดเลยก็แนะนำชุดนี้เขาก็โอเคเลยอายุเยอะหรือยังครับพี่หมิวพี่หมิวว่าน่าจะประมาณ40ขึ้นนะคะวันนั้นก็คือ40ขึ้นก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้แบบว่าจริงช่วยได้ช่วยได้ค่ะตั้งแต่อายุ20เลยใช้ครีมได้ค่ะคือบางทีเนี่ยเราคิดว่าถ้าเป็นแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยพี่หมิวก็แบบยังช่วยได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับอายุเยอะแล้วมันอาจจะแบบตามอายุแล้วมันช่วยไม่ได้หรือเปล่าช่วยได้ค่ะช่วยได้หมดแต่ว่าของเนี้ยใช้เวลาเพราะว่ามันไม่ใช่สัญญกรรมต้องเข้าใจนะแต่ครีมยังไงก็ต้องได้ผลค่ะคือใช้ต่อเนื่องเท่านั้นเองค่ะรูปหน้าก็จะสวยขึ้นแต่งหน้าสวยขึ้นบุคลิกภาพดีขึ้นมั่นใจขึ้นใช่เรารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะเนี่ยเพราะว่าผิวจะชุ่มชื้นขึ้นคนที่มีผิวแห้งกล้านะคะแนะนำตัวนี้ได้เลยนะสัมผัสแรกปุ๊บผิวจะนุ่มเหมือนผิวเด็กนอกจากเซตนี้แล้วเรามีเซตอื่นอีกมากมายนะสำหรับในร้านรัสรินนะคะมีปัญหาอะไรก็สามารถมาปรึกษาพี่หมิวได้ที่ร้านรัสรินทั้งสองสาขานะพี่หมิวไม่ว่าจะเป็นสาขาป่าตองที่เราอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสาขาในเมืองนะพี่หมิวอยู่แถวไหนนะคะสาขาในเมืองในเมืองจะอยู่ตรงสามแยกหล่อโรงอะค่ะติดกับร้านอาหารลิชี่อะค่ะตรงนั้นถ้าใครมาไม่ถูกสอบถามเส้นทางได้นะค่ะนะคะหรือว่าวันนี้เราก็นอกจากจะมีสิ่งดีๆมาแนะนำแล้วเรามีสิ่งดีๆมาให้ด้วยนะพี่หมิวเหมือนเดิมค่ะก็เป็นนี่ค่ะเป็นแผ่นพับเป็นโบรชัวร์นะคะของรัสลินติดต่อขอรับได้ที่เดิมไอเดียทีวี8นะคะใช่ที่ออฟฟิศเลยใช่ะะแล้วก็นำใบนี้มาทุกครั้งมาแสดงตอนชำระเงินตอนที่จะซื้อนั่นเองใช่ค่ะนะคะก็รับไปเลยได้ลดส่วนลด 20% ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่มาเนี่ยก็สามารถปรึกษาได้ฟรีด้วยนี่พี่หมิวไม่คิดเงินเพิ่มไม่ชาร์จเพิ่มส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาหาพี่ที่ร้านนะคะจะโทรมานัดก่อนเพราะพี่หมิวจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดจะไปในเมืองบ้างตรงนี้บ้างเขาจะโทรนัดก่อนว่าวันนี้จะมากี่โมงก็จะมาเจอที่ร้านได้ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ร้านของพี่หมิวเนี่ยก็จะมีพนักงานคอยให้คำแนะนำเช่นเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็พี่หมิวดูแลที่ร้านแต่ว่าครีมพวกนี้จะไปดูแลคุณต่อที่บ้านค่ะนะโอ้โหอันนี้แบบรัดมากนะสำหรับใครที่อยากได้นะคะเชิญได้ทั้งสองสาขานะกับรัสรีของเรานะคะและในโอกาสหน้าค่ะลองมาดูกันว่าเราจะมีปัญหาอะไรของคุณที่เราจะมาช่วยกันแก้ไขนะพี่หมิวนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมดูแลผิวหน้าดูแลผิวกายด้วยรัสรีอย่างที่แนะนำไปแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้จอยกับพี่หมิวลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ